เมื่อวันจันทร์ที่10เมษายน2560เวลา 13 นาฬิกามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานบุญเดือน5แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโสโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรกิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้นำบุคลากรนักศึกษารดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีของไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมชุมชนและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณเสริมสิริมงคลชีวิตและส่งเสริมวัฒนธรรมฮีด12คลอง14ตามแบบวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณอาคารพุทธศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะกลุ่มปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมอีสานมีแนวนโยบายอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีไทยแบบดั้งเดิมภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่โดยเฉพาะการพลิกหน้าประวัติศาสตร์สร้างภาพลักษณ์งานสงกรานต์ภายในมหาวิทยาลัยจากงานรื่นเริงที่เน้นย้ำความสนุกสนานกลายเป็นประเพณีที่เน้นความสงบความศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาภายใต้ชื่องานบุญเดือน5แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโสตามแนวยุทธศาสตร์ที่3 Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชนรวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมรองศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรกิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดงานบุญเดือน5แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโสในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดสู่คนรุ่นใหม่โดยที่เยาวชนไม่หลงประเด็นว่างานสงกรานต์คือเทศกาลรื่นเริงเท่านั้นหัวใจหลักของประเพณีสงกรานต์คือความสงบศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาผ่านกิจกรรมการทำบุญตักบาตรก่อพระเจดีย์ทรายหรือก่อประทายส่งน้ำพระพุทธรูปประจำหมู่บ้านและพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรดน้ำขอพรสมมาอาวุโสเพื่อแสดงความเคารพกตัญญูและเป็นสิริมงคลต่อชีวิตซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันของชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงสร้างความเข้มแข็งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนได้อย่างดียิ่งงานบุญเดือน5แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโสเน้นพิธีกรรมแบบเรียบง่ายโดยมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำคณะแต่ละคณะและชมขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขารโดยกิจกรรมเริ่มตั้งขบวนแห่ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกในเวลา 13:00 น.จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังอาคารพุทธศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมทำกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทรายส่งน้ำพระพุทธรูปสักการะพระบรมสารีริกธาตุส่งน้ำหลวงพ่อพระศรี50ปีมข.และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรดน้ำขอพรผู้อาวุโสประจำมหาวิทยาลัยการประกวดนางสังขารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาชนชุมชนใกล้เคียงร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับผลการประกวดในการแข่งขันประเภทต่างๆมีดังนี้การประกวดนางสังขารรางวัลชนะเลิศคือนางสาวณภัสสรยี่สุนตัวแทนจากคณะศึกษาศาสตร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นางสาวรับขวัญมาศภูธรตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาววรัญญาเจริญเหล่าจากบัณฑิตวิทยาลัยการประกวดขบวนแห่พุทธบูชาชนะเลิศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รองชนะเลิศอันดับ1คณะศึกษาศาสตร์รางวัลชนะเลิศอันดับที่2คณะเกษตรศาสตร์ผลการประกวดการตบประทายชนะเลิศชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีรองชนะเลิศอันดับ1คณะนิติศาสตร์รองชนะเลิศอันดับที่2สำนักงานการกีฬา